ชิกที่ติดตามชมคลิปธนาทัวร์ก็คลิปนี้ก็จะเป็นนะครับคลิปแนะนำพระนะครับพอดีวันนี้ผมก็ไปได้พระมา2 องค์นะครับเป็นพระถิ่นพระพื้นถิ่นของผมเองของบ้านผมจังหวัดเลยนะครับจะเป็นหลวงปู่เทืองนะครับรุ่นแรกนะครับพระเหรียญรุ่นแรกเลยตรงนี้นะครับหลวงปู่เทืองยานะทโรนะครับฟังชื่อก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับหลวงปู่เทืองยานทโรรุ่นแรกนะครับมีโค้ด950นะตรงนี้ครับที่วัดโพชัยนะครับตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับจะเป็นรุ่นแรกของท่านรุ่นนี้จะเป็นพระเหรียญสร้างมาปี58รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพระรุ่นแรกในสมัยปี58แล้วก็ผมได้ไมค์พรมหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่เทืองเช่นเดียวกันนะครับปีองค์นี้จะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับก็คือได้รุ่นแรกของพระเหรียญแล้วก็ได้รูปแรกของพระรูปหล่อมาครับองค์นี้นะครับหลวงปู่เทืองยานทโรนะครับรุ่นแรกเช่นเดียวกันครับปีรุ่นนี้ปี64ปีนี้เองนะครับเพิ่งได้มาเพิ่งสร้างปีนี้จัดสร้างปีนี้นะครับหลวงปู่เทืองนะครับผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อนะขนาดผมอยู่ที่บางสะพงเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อหลวงปู่เทืองนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอยู่กับบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนพอดีได้ไปธุระที่ร้านพระก็เอาไปได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ร้านพระนั่นเองก็ได้นี่แหละได้สนทนากันนะครับหลวงปู่เทืองนะครับผมก็เป็นคนวังสะพุงนะครับผมก็อยู่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับหลวงปู่เทืองนะครับยานทโรนะครับปัจจุบันเพิ่นอายุ82ปีนะครับปัจจุบันก็อายุ82ปีนะชื่อเดิมของท่านก็จะชื่อเดิมว่าเทืองครับชัยพรหมมานะครับชื่อของท่านนะของท่านเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2479โอ้นานแล้วครับอายุก็ปัจจุบันก็ท่านก็ประมาณ82พรรษานะครับก็ประมาณ82พรรษาอายุ82ปีแล้วพูดง่ายๆอายุท่านก็82ปีแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นพระที่รุ่นเก่าเลยแหละครับรุ่นปู่ย่าตายายของเราเลยแหละรุ่นแม่ผมก็เกิด2475 2485ของท่านเกิด2479ก็ราวๆ70 80ปีนะครับอายุท่านก็ถือว่าครับพอปีพ.ศ. 2500นะครับท่านได้อุปสมบทครั้งแรกนะครับที่วัดศรีชมชื่นนะครับวัดศรีชมชื่นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับวัดศรีชมชื่นครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับของท่านเพราะว่าของท่านจะเป็นพระสายกรรมฐานครับพระสายหลวงปู่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับก็ท่านชอบกรรมฐานพูดตรงๆว่าท่านเป็นพระที่ชอบกรรมฐานฝึกจิตฝึกสมาธินั่งพุทโธอะไรอย่างนี้นะครับเป็นประมาณนี้สำหรับหลวงพ่อเทืองนะครับยานทโรนะครับของท่านก็ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับบางครั้งก็ย้ายไปวัดนั่นบ้างวัดนี้บ้างวัดใกล้บ้านนะครับก็ไปที่วัดศรีชมชื่นนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดโนนสว่างนะครับวัดโนนสว่างก็จะใกล้ๆกันนี่แหละอยู่ในเขตของอำเภอบางสะพงก็ย้ายไปที่วัดโนนสว่างนะครับก็ไปพบกับหลวงพ่อศิลาก็ไปฝึกนะครับเกี่ยวกับพวกยาต่างๆยาสมุนไพรนะครับท่านก็ได้ไปฝึกเกี่ยวกับหมอยานะครับก็ได้ไปฝึกยารักษาโรคนั้นโรคนี้ก็รักษาโรคให้ชาวบ้านด้วยนะครับในเขตนั้นสมัยก่อนก็ไม่มีคลินิกเยอะนะครับสมัยก่อนนะคลินิกแล้วก็ไม่มีนะครับก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องไปพึ่งใครครับก็จะต้องไปพึ่งพระใช่ไหมครับเจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านก็ไปพึ่งพระพึ่งเจ้าลักษณะนั้นนะครับก็ได้ไปฝึกวิชาหมอยาอยู่นะครับฝึกวิชาหมอยาอยู่เช่นเดียวกันในส่วนของหลวงพ่อนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านที่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับก็ฝึกอย่างหนักนี่แหละครับหลังจากนั้นประมาณพรรษาที่7ที่8นะครับท่านก็เริ่มฝึกวิปัสสนากรรมฐานอีกนะครับอย่างหนักเลยช่วงนั้นนะครับก็ย่างอายุเข้าราวๆสัก50กว่า20กว่าปี30ปีประมาณนั้นอายุของท่านก็ฝึกหนักครับหลังจากนั้นเมื่อท่านฝึกจบแล้วนะครับพูดง่ายๆก็ฝึกทั้งหมอยาทั้งวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านก็ได้ลาหลวงพ่อศิลาออกธุดงค์นะครับท่านก็ได้ลาออกธุดงค์ก็ได้ออกธุดงค์ไปนะครับมาทางสายขอนแก่นบ้างสายอุดรสายทางด้านนี้แหละสายตะวันออกของภาคอีสานนะครับ
ท่านก็จะมาทุดงไปนะครับปี2511พรรษาที่2ของท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนสว่างที่กลับมาจำพรรษาที่วัดโนนสว่างครับที่ตำบลผาน้อยอำเภอบางสะพงจังหวัดเลยนะครับที่เมื่อปีพ.ศ. 2511นั่นเองก็คือท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดผาน้อยนั่นเองพอท่านมาอยู่ที่วัดผาน้อยท่านเป็นคนชอบฝึกใช่ไหมล่ะครับท่านก็ได้ย้ายไปที่จำพรรษาที่วัดเกาะแก้วใกล้ๆกันนั่นแหละครับซึ่งวัดนี้จะเป็นป่าช้านะครับเป็นป่าช้าแหละที่วัดเกาะแก้วก็เป็นป่าช้าท่านก็ตกตอนกลางคืนนะครับเวลาท่านฝึกปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานนะเวลาท่านเดินจงกรมใช่ไหมครับเดินจงกรมตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงพูดผีปีศาจอย่างนี้นะครับเสียงคนร้องไห้สมัยก่อนแถวบ้านตำบลผาน้อยถือว่าเป็นตำบลที่พูดง่ายๆก็คืออาถรรพ์แรงผีดุพูดง่ายๆญาติผมก็ไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับสมัยเมื่อผมอายุ10กว่าปีก็ถูกเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นนะครับเอาก็คือตกน้ำเสียชีวิตที่นั่นนะครับหลังจากที่หลวงพ่อท่านได้มาจำพรรษาแถวผาน้อยแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็จางหายไปนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าเป็นสิ่งที่มงคลของท่านก็ไปจำพรรษาที่วัดเกาะแก้วนะครับแผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้พูดผีปีศาจหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของท่านนะครับก็ถือว่าท่านมีญาณสูงนะครับมีญาณสูงมีเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะครับของท่านนะถือว่าพระท่านมีญาณนะครับมีญาณมีบุญมากพอสมควรนะครับทุกท่านนะสามารถแผ่เมตตาให้พูดผีปีศาจได้ไปผุดไปเกิดได้นะครับช่วงสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าหลวงปู่เทืองนะครับถือว่าเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีญาณเข้มนะครับญาณขลังเข้มนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับท่านนะลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศหลักกรุงเทพกรุงไทยภาคใต้ท่านก็มีนะครับหลังจากนั้นท่านก็ทุดงต่อนะครับทุดงออกไปที่ไหนครับทุดงไปโซนแถวเพชรบูรณ์นะครับไปกราบหลวงพ่อทบไปกราบเป็นศิษย์หลวงพ่อทบนะครับกราบไปฝึกไปสนทนาธรรมไปฝึกนะครับวิชาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อทบนะครับที่หลวงพ่อทบธรรมปัญโยนะครับที่วัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองทุกคนก็จะพอทราบนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับก็ท่านก็ไปกราบฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อทบนะครับที่วัดชนแดนนะครับของท่านก็ถือว่าเป็นฝากเป็นศิษย์นั่นแหละก็ไปขอวิชาความรู้นะครับพูดง่ายๆก็ไปขอวิชาความรู้แหละฝึกมาเยอะแล้วจากอาจารย์ศิลาจากวัดนั้นวัดนี้จากขอนแก่นอุดรขอนแก่นก็ไปศึกษาล่ำเรียนมาจนหมดแล้วยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติของท่านนะครับท่านจึงไปกราบหลวงพ่อทบอีกนะครับไปอีกต้องไปอีกละยังไงยังไม่ถึงแก่นแท้ในชีวิตยังฝึกไม่ขาดยังไม่เก่งนะพูดง่ายๆยังไม่ถึงเกจิก็ต้องไปนะครับก็ฝึกไปหาหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนฝึกครับไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อนะครับจนสำเร็จนะครับจนสำเร็จเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะครับจากนั้นนะครับยังไม่พอนะครับท่านยังไปกราบหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเพื่อที่จะไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานอีกกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับของท่านนะหลวงปู่เทืองญาณทโรนะก็ถือว่าท่านมีอาจารย์เยอะทั้งหลวงพ่อทบหลวงพ่อศิลาหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อคูณท่านก็ไปฝึกนะครับไปกราบฝึกวิชาทำตะกรุดอย่างนี้นะครับวิชาวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตอะไรอย่างนี้ฝึกวิชาทำตะกรุดอย่างนี้ครับหลังจากนั้นท่านก็ย้ายกลับมาที่วัดเกาะแก้วนะครับหลังจากที่ท่านไปทุดงต่างๆไปฝึกวิชาอาคมวิชาอะไรต่างๆฝึกวิปัสสนากรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงนะครับให้ได้ญาณโพธิญาณแล้วก็ท่านก็กลับมานะครับกลับมาที่วัดจำพรรษาที่วัดเกาะแก้วอีกบ้านโคกโมนวังสะพงนี่แหละครับท่านก็มาเร่งปฏิบัติที่วัดนี่แหละก็คือมาฝึกที่วัดท่านนั่นเองนะครับ
ในปี2515นะครับท่านก็เริ่มทำตะกุดมีตำรวจทหารนะครับช่วงนั้นโจรผู้ร้ายเยอะตำรวจทหารสู้ต่อสู้กับโจรผู้ร้ายสมัยนั้นต้องมีอะไรครับต้องมีตะกุดของขลังใช่ไหมครับเพราะนั้นตำรวจทหารก็จะมาให้ท่านจานตะกุดให้นะครับแต่เราจะไม่เห็นนะตะกุดเหล่านี้เราจะไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าก็ตำรวจทหารก็มาให้ท่านจานให้ก็เป็นของขลังนะครับในการพกติดตัวในการไปปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างนั้นก็ทำตะกุดลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นก็เริ่มมีเข้ามานะครับลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักประวัติท่านเป็นพระมุ่งมั่นด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาต่างๆอาคมต่างๆสิ่งดีงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากพระที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านก็ไปแสวงหานะครับไปศึกษาไปฝึกอบรมปฏิบัตินะครับนำวิชาความรู้มาเพื่อมาพัฒนาวัดพัฒนาหมู่บ้านก็เรียกทำเหรียญนะวันปี37นะครับปี37ก็ได้สร้างเหรียญรุ่นไว้บรรจุไว้ในใต้ฐานพุทธรูปนะครับประมาณ 4,000 เหรียญ นะครับก็แจก 1,000 เหรียญปี37เป็นเหรียญพุทธชินราชนะครับเหรียญพุทธชินราช 4,000 เหรียญนั่นเองท่านก็ได้สร้างเป็นครั้งแรกเป็นเหรียญพุทธชินราชนะครับบรรจุไว้ใต้ฐานองค์ 3,000 เหรียญเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ซื้อหากันที่ 1,000 2,000 ขึ้นนะครับหายากนะครับปัจจุบันหายากแทบจะไม่มีแล้วครับรุ่นนั้นก็จะหายากปี57นะครับศิษย์จากกรุงเทพนะครับขออนุญาต100องค์นะครับก็บรรจุไว้นะครับบรรจุไว้ด้วยนะครับปี57ก็สร้างพระเกรงอีกนะครับพอปี58ก็ศิษย์กลุ่มเดิมนะครับก็มาขอสร้างลูกศิษย์ลูกหาจากกรุงเทพก็มาขอสร้างเหรียญรุ่นแรกคือเหรียญที่ผมถืออยู่นี่แหละครับก็คือเหรียญปี58ของท่านนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกศิษย์กรุงเทพสร้างนะครับรุ่นนี้นะเหรียญรุ่นแรกศิษย์กรุงเทพสร้างรุ่นนี้แหละครับรุ่นที่ผมถืออยู่นี่แหละปลูกเสกโดยพระอาจารย์ท่านเนี่ยแหละครับก็คือลูกเสกหรือท่านเป็นคนปลูกเสกอยู่ในพระอุโบสถนะครับหลวงปู่เทืองปลูกเสกนะครับรุ่นนี้ครับปี58รุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีรูปของท่านนั่นเองเป็นองค์จริงของท่านลักษณะนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ผมก็พอดีผมก็ไปขอเขานะมีเหรียญเดียวนะเขาไม่ให้หรอกผมบอกผมขอซะเขาก็เลยให้เขาเป็นร้านขายผ้าเขาก็ยังไงเขาก็ต้องขายอยู่แล้วล่ะผมก็ขอเข้ามาบูชานะครับบอกโอ้ผมก็เป็นคนบางสะพุงไอ้ร้านขายพันไม่ใช่คนบางสะพุงหรอกเขาก็ย้ายมาอยู่บางสะพุงเดี๋ยวผมดูความคมชัดของเหรียญกันนะครับรู้สึกว่าจะส่องไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกปี57ปี58นะครับเพื่อสร้างประมาณ 20,000 เหรียญนะรุ่นนี้นะครับสร้างเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถการพัฒนาวัดนะครับพัฒนาวัดสร้างพระอุโบสถสร้างอะไรอย่างนี้นะครับสมทบทุนในการสร้างนะครับมีต่อโค้ดด้วยนะครับ9508จะเป็นโค้ด950ครับจะเป็นต่อโค้ดด้วยครับดูโค้ดกันต่อโค้ดจริงๆนะครับมีต่อโค้ดด้านมุมซ้ายมือก็จะมีโค้ดนะครับมุมซ้ายมือก็จะมีโค้ดอยู่นะครับมุมซ้ายมือก็จะมีโค้ดตอกนะครับเหรียญรุ่นแรกนะจะมีโค้ดตอกแล้วก็มีรหัสตัวเลขอยู่นะครับอันนี้ผมก็อาจจะดูยากหน่อยนะครับมันไม่โฟกัสด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยัน5เทวดาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับหรือว่ายันตรีนะสิงห์หีอันนี้จะเขียนว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับจะเขียนว่ารุ่นแรกอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นแรกจะเขียนว่าเป็นรุ่นแรกอยู่ตรงด้านนี้นะครับก็จะเขียนว่ารุ่นแรกอยู่ตรงนี้เห็นครับรุ่นแรกนะครับก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่รุ่นสร้างบารมีรุ่นแรกนะครับสร้างบารมีรุ่นแรกรุ่นนี้นะครับก็จะมียันนะครับแล้วก็จะมีชื่อหลวงพ่ออยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเทืองนะครับญาณธรรมโมนะครับก็จะมีอำเภอวังตะพงจังหวัดเลยนะครับนี่พ.ศ. 2558นี่เป็นยันรุ่นแรกของท่านโค้ดด้วยก็ไม่แพงเนี่ยครับก็ราคาก็อยู่ประมาณเล่นอยู่หลักร้อยปลายๆนะครับหลักพันนะครับรุ่นนี้นะก็ถือว่ายังไม่แพงครับก็ถือว่าราคาน่าเก็บสะสมนะครับเหรียญรุ่นแรกนะเหรียญรุ่นแรก
ปี60ก็สร้างล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ปี64ท่านก็สร้างรูปหล่อขึ้นมานะครับรูปหล่อรุ่นแรกก็ให้ชื่อว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกเหมือนกันนะของหลวงปู่เทืองยานัทโมนะครับยานัทโรยานัทโรผมก็ชอบพูดผิดนะครับวัดโพชัยอำเภอบางปูจังหวัดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจินี่จังหวัดเลยมีพระเกจิเยอะหนึ่งนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนก็พระเกจิของจังหวัดเลยนะครับท่านย้ายเกิดที่จังหวัดเลยไปโด่งดังที่เชียงใหม่นะครับสองหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับเป็นพระเกจินะครับที่บ้านโคกมนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับหลวงปู่ชอบฐานสโมนะครับก็เป็นพระเกจิของจังหวัดเลยนะครับเหรียญรุ่นแรกท่านก็โด่งดังผมว่าจะไปเช่าเหรียญรุ่นแรกมาอยู่นะครับก็ไปคุยกันอยู่คุยเรื่องราคาเหรียญกันอยู่นะครับหลวงปู่ชอบก็หลวงปู่หลุยนะครับหลวงปู่หลุยนะครับหลวงปู่หลุยก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยนะครับก็ถือว่าจังหวัดเลยนี่ถือว่ามีเกจิเยอะนะครับมีพระเกจิเยอะเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอันนี้ก็นำมาชมกันนะครับของเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เทืองยานัทโรนะครับพระที่กล้ำเรียนวิชามาอย่างเข้มขลังจริงๆนะครับแล้วก็มีมรรคปฏิบัติที่แบบที่ถือว่าไม่ขาดตกบกพร่องนะครับสมควรแก่การนับถือเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เหรียญของท่านก็ถือว่ามีพุทธคุณนะครับคนที่ได้บูชาไปก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเหรียญท่านมีพุทธคุณนะครับท่านที่คนที่ได้บูชาไปนะก็กล่าวว่าเหรียญท่านมีพุทธคุณจริงๆนะครับโดยมากเหรียญท่านพุทธคุณทางด้านค้าขายนะครับค้าขายร่ำรวยเมตตามหานิยมค้าขายแคล้วคลาดนี่นะครับแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับเจริญรุ่งเรืองประมาณนี้นะครับพุทธคุณของท่านวิชาคมของท่านที่ฝึกมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็นำมาให้ได้สมาชิกได้ชมกันนะครับก็เป็นพระท้องถิ่นนะครับเกจิอาจารย์ท้องถิ่นอีกพระองค์หนึ่งที่สมควรแก่การยกย่องอย่างยิ่งนับถือสมควรแก่การนับถือและย่อมเป็นอย่างสูงครับยังไงก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นแรกนะครับผมเกิดมายังไม่เคยมีเหรียญรุ่นแรกกับเขาสักทีเลยครับครั้งแรกเลยที่ผมได้เหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเทือนนะครับผมถูกเรียกบ่อยนะแถวบ้านฐานน้อยเนี่ยผมถูกเรียกบ่อยผมก็เลยเห็นบ้านฐานน้อยปั๊บนะโอ้ขายลอตเตอรี่เยอะโซนนั้นขายลอตเตอรี่เล่นเลขเยอะโซนนั้นนะครับก็โผล่กับโซนนั้นบ่อยผมก็เลยเห็นวัดผาน้อยผมก็เลยจับมาเลยว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ